ครับสวัสดีครับส่วนนี้เป็นหลัก EL 228สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่2ครับเป็นเรื่องของ bias transistor ก็โดยหลักการถ้าจะพูดคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็คือวงจร common collector นะครับเราใช้ NPN transistor เป็นตัวขยายสัญญาณนะครับจะมีสัญญาณ input เข้ามาแล้วก็สิ่งที่เราจะมองดูก็คือหมายถึงว่าเรา bias transistor แล้วเนี่ยเราต้องการให้กระแส collector นะครับกระแสที่ไหลผ่าน collector เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อย โทษทีครับเมื่อค่า R1 R2 R3 เปลี่ยนไปนะครับนั่นคือ components หรือว่าอุปกรณ์ซึ่งเราก็จะมีการทำการทดลองวงจรเนี่ยด้วยกันอยู่2แบบนะครับตามแลบคู่มือแลบนะครับแล้วก็บันทึกผลลงในตารางซึ่งเราก็จะมองดูขั้นตอนการทำแลบนะครับก็คือเราจะบันทึกค่า base voltage collector voltage แล้วก็เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงvoltage ที่ collector นะครับเมื่อเบต้าเปลี่ยนไปตัว R1 เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มองดู V emitter นะครับเรามี base collector emitter สำหรับ NPN transistor แล้วเราก็จะไปดูกระแส base กระแส collector นะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกระแส collector ครับนั่นคือเมนหลักส่วนกรณี bias อันที่2เนี่ยนะครับเป็นการต่อวงจรเพื่อที่จะให้กระแสคอลเลกเตอร์เนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มากนะครับลดลงเปรียบเทียบกับการทดลองในตอนที่1ซึ่งเมื่อ RC เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามเนี้ย 228K แล้วก็มี 252K เบต้า0นะครับค่าการขยายเป็น100แล้วก็เป็น200นะครับแล้วมีการดูเรื่องของผลของอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ normal เนี่ยก็คือเราทำการทดลองที่อุณหภูมิห้องหรือว่า27องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนการทำงานของวงจรนะครับที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือ70องศาเซลเซียสนั่นคือโดยคร่าวๆของแลบครับทีนี้ในส่วนที่ผมได้เขียนเพิ่มเติมนะครับก็คือบนกระดาษ A4 เนี่ยเรามาดูกันนะครับก็คือเริ่มแรกครับนี่ก็คือวงจร common collector เรามีการต่อวงจรลักษณะแบบนี้แล้วเรามาดูวงจรทางด้านขวานะครับเรามาดูนะครับวิเคราะห์วงจรสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยใช้กฎของ KVL นะครับก็คือ Kirchhoff Voltage Law ตามเส้นสีแดงเนี่ยนะครับ VCC เนี่ยก็คือเหมือนแหล่งจ่ายก็จะต้องมีค่าเท่ากับ Voltage Drop ที่ RB นะครับก็คือ R base แล้วก็ Voltage Drop หรือว่า VBE ใช่ไหมครับแล้วก็ลงข้างล่างถึง Groundก็จะเป็น voltage drop ที่ RE หรือว่า emitter นะครับเพราะฉะนั้น VCC ก็เท่ากับ R1 บวก VBE บวก VE นะครับตรงไปตรงมาทีนี้เป้าหมายเราเนี่ยเราจะหาค่า IC นะครับนั่นก็คือเราโฟกัสลงไปตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนค่า IB IE ให้อยู่ในรูปของ IC ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า IE เนี่ยนะครับเท่ากับ IB บวก IC หรือว่ากระแส emitter เท่ากับกระแส base บวกกับกระแส collectorแล้วก็กระแส IC เนี่ยกระแสคอลเลกเตอร์ก็มีค่าเท่ากับเบต้า0คูณด้วย IB หรือว่าค่าเกนหรือว่าค่าการขยายของทรานซิสเตอร์เนี่ยคูณด้วยกระแสที่เบสนะครับเรามาดูนะครับเปลี่ยนทุกอย่างจากสมการที่1เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ IC IB ก็เท่ากับ IC ส่วนเบต้า0 IE ก็ต้องเท่ากับ IB บวก IC นะครับในสุดเราก็ดึงIC ออกมา
แทนค่าลงไปทั้งหมดนะก็ไม่มีอะไรครับคณิตศาสตร์ตรงนี้ผมขอผ่านแล้วกันในสุดก็จะได้ IC เท่ากับเบราศูนย์คูณด้วย VCC ลบ VBE นะครับความแตกต่างโวลเตจระหว่างเบสแล้วก็อิมิเตอร์หารด้วย RB บวกด้วยเบต้าศูนย์บวก1แล้วก็ RE เพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ย RC ก็ไม่เข้ามายุ่งนะครับหรือนักศึกษาจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของ IC เนี่ยนะครับเนื่องจาก RE เนี่ยนะครับมากน้อยเท่าไหร่สามารถก็ differentiate นะครับก็คือใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยก็คือ partial derivative ของกระแส collector นั้นเทียบกับ RE หรือว่า emitter resistance ครับต่อไปหน้า2ขั้นตอนการทำแลบนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะต้องส่งรายงานยังไงบ้างมีตารางกี่ตารางนะครับแล้วก็มีกราฟกี่กราฟซึ่งอาจารย์กูก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับObjective ก็อย่างที่บอกเราต้องการให้ IC มีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับจากวงจรที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากค่าของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็น RB RC แล้วก็ RE นะครับเหมือนเดิมนะครับเรายกค่า IC นะครับอยู่ในรูปของ VBB VBE RB แล้วก็ RE นะครับแล้วก็เบต้า0ก็คือค่าเกณฑ์อันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับในกรณีที่ RE เป็น0เนี่ยเราช็อต emitter ลง ground เลยโดยที่ไม่มีค่า emitter resistance นะครับแล้ว RE ก็หายไปก็เหลือเฉพาะ RB ตัวหารนะครับนี่ก็คือค่าของ IC การทดลองอันแรกนะครับในวงจรที่1เนี่ยเราทำการทดลอง2ชุดก็คือชุด1ที่อุณหภูมิห้อง27องศาเซลเซียสแล้วก็ที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสดูผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผลต่อค่า VB VC VE IB IC มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ในตัวโปรแกรมเนี่ยค่าเบต้าเนี่ยค่า default ก็คือค่าตั้งต้นเริ่มแรกนะครับค่าเกณฑ์การขยายของทรานซิสเตอร์ 2N3904 เนี่ยจะมีค่าเป็น300 1.1 ก็คือให้นักศึกษานะครับทำการทดลองโดยใช้ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสแล้วก็บันทึกค่าต่างๆนะครับถ้าเรากลับไปดูสิ่งที่เราจะต้องบันทึกค่าลงในตารางก็จะเป็นค่า normal นะครับตารางที่1บันทึกค่าลงไปซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาอาจจะ copy นะครับหลังจากที่เราประมวลผลเนี่ยนะครับก็คือ copy แล้วก็ใส่ลงในรายงานได้นะครับนี่คือวงจรที่เขียนไว้ตรงนี้เทมครับเราเอาเป็น27องศาแล้วเราก็ขอเวลาเซฟนิดหนึ่งครับเซฟ as อันนี้ก็เป็น biasing transistor normal ละกันนะครับแล้วก็27ตามนี้นะครับเรามาดูการประมวลผลนะครับทีนี้มี S-Wise Analysis เนี่ยถามว่านักศึกษาเนี่ยจะเลือกโหมดในการวิเคราะห์อะไรในส่วนด้านนี้นะครับก็จะมองดูเป็น DC Operating Point นะครับก็เลยกลายเป็นจุด OP นะครับเพื่อหาค่ากระแสคอลเลกเตอร์กระแสเบสกระแสอิมิเตอร์รวมทั้งโวลเตจที่จุดคอลเลกเตอร์ที่เบสแล้วก็ที่อิมิเตอร์ครับอันนี้เราใส่ลงไปแล้วก็คลิกโอเคต่อไปเราก็ซิมูเลตนะครับเนี่ยนักศึกษาอาจจะ copy ตรงจุดนี้แล้วใส่ในรายงานได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เคยบอกก็คืออย่าลืมเลเบลนะครับว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะอ้างอิงไม่ได้นะครับในส่วนด้านนี้เนี่ย
ให้นักศึกษานะครับเลเบลก็คือลากเคอร์เซอร์ไปที่เส้นลายวงจรนะครับแล้วก็ Label Net ตรงนี้เราอาจจะพูดถึงเป็น B นะครับหรือว่า VB ก็ได้นะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเล็กๆจัตุรัสเนี่ยควรจะต้องวางไว้ทับเส้นนี่ก็คือเบสนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจริงๆแล้วผมเนี่ยเลเบลเนี่ยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมตัวเนี้ยไปอยู่นอกเส้นเพราะฉะนั้นอาจจะมองดูลำบากเราทำการซิมูเลตอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็น VB VE VC นะครับสำหรับอ้างอิงได้ง่ายแล้วก็มี IRC IRE IRB นะครับนี่ก็คือในเรื่องของ normal ต่อไปก็คือเป็นการทดลองนะครับที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสก็คือ 1.2 เหมือนเดิมครับบันทึกค่า VB BC IE IB IC นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์กุ๊กเนี่ยเขียนให้ก็คือการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง VC ซึ่งจริงๆก็คือเอา VC 1.1 นะครับที่อุณหภูมิ27องศาลบด้วย VC ที่ 1.2 ก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น70องศาเซลเซียสดูซิว่าไอ้เจ้า VC เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หารด้วย VC ใช่ไหมครับ normal แล้วก็คูณด้วย100ก็เอาเฉพาะเครื่องหมายบวกครับเจ้าตัวไหนตั้งขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกระแสคอลเลกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็เอากระแส IC normal หรือว่าใช้งานที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสลบด้วย IC ที่ใช้วงจรที่ใช้งานอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสครับแล้วก็หารด้วย IC normal หรือว่า27องศาเซลเซียสนี่แหละแล้วก็คูณด้วย100ครับนั่นก็คือส่วนที่ 1.2 ก็มีตารางบันทึกค่าลงไปในตารางที่1ต่อไปก็คือเรากลับมาให้วงจรทำงานที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนไป70องศาเซลเซียสแต่ผมไม่ได้แสดงให้ดูนักศึกษาคงเข้าใจละทีนี้ก็คือทำงานที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ไปก็ได้เพราะว่าเราการทำงานตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้กำหนดอุณหภูมิก็คือวงจรจะทำงานที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมิห้องนะครับต่อไปก็คือ1.3นะครับในส่วนนี้ก็คือเปลี่ยนค่าการขยายของทรานซิสเตอร์นะครับให้เป็น100 200นะครับซึ่ง default ค่าเริ่มแรกของเขาเนี่ยก็คือ300หรือว่าค่าเกณฑ์นี่แหละคำสั่งที่ใช้ก็คือ dot step นะครับให้นักศึกษาไปที่เพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่ edit แล้วก็ spice directive นะครับแล้วนักศึกษาก็พิมพ์ไปเป็นเจ้าตามนี้สันคุกเขียนให้ค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ย dot step npn 2n3904ครับนั่นคือ transistor แล้วก็มี bf ก็คือบอกว่าเป็น parameter คือค่าเกณฑ์นะ list ก็คือให้เขาเปลี่ยนค่าเป็นค่าการขยายเป็น100 200แล้วก็300ครับแล้วก็บันทึกค่าในกรณีที่เบต้า0เนี่ยเท่ากับ100เหมือนเดิมครับในตารางที่1แล้วก็เบต้า0เท่ากับ200แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ plot IC ซึ่งจะต้องนักศึกษาต้องส่งไว้ในรายงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องมีกี่ plots ครับมีกี่ตารางแต่ตารางเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่2ตารางแค่นั้นนะครับที่เราจะบันทึกผลการทดลองแล้วก็ส่งมาพร้อมกับรายงานต่อไปก็คือถ้าเป็นในส่วนด้านนี้นะครับคำสั่งที่นักศึกษามีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเนื่องจากเบต้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปทีนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีคำถามว่าเกณฑ์ x คืออะไรเกณฑ์ x คือค่าเกณฑ์นะครับเรามาดูที่
หัวข้อ 1.3 เนี่ยในการทดลองนะครับลองดึงดูนะครับน่าจะเขียนไปเรียบร้อยแล้ว Open Bias Transistor Normal นะครับ27องศาไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะครับเนี่ย Very Gain นะครับ Circuit Very Gain เพราะเราก็จะมี Step NPN 2N3904 BF List 100 200 300นะครับแล้วเราก็ทำการประมวลผลดูนะครับ Run ซึ่งก็จะมีกราฟขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้แกน x เนี่ยก็จะเป็นค่าของค่าเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรา100แล้วก็200แล้วก็300สิ่งที่นักศึกษาจะทำก็คือตัวนี้เราจะพลอตค่าของเบสใช่ไหมครับตามตารางเนี่ยบันทึกผลการทดลองก็จะมีค่าเบสนะครับค่าเบต้าศูนย์ค่าเกณฑ์เนี่ยเป็น100แล้วก็200บันทึกค่า V base V C นะครับ V E I B I C ก็ตรงไปตรงมาครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากหน่อยเพราะฉะนั้น V B เนี่ยสิ่งที่เราจะบันทึกค่านะครับก็คลิกโอเคเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อ่านค่าออกมานะครับเป็น V B แล้วถ้านักศึกษาจะอ่านค่า VC แล้วก็ VE นะครับให้ไปเมนูหลัก Plot Setting ครับแล้วก็ Address ในกรณีที่เรามาที่ไอคอนตัวนี้เนี่ยถ้าเราไป Address อีกครั้งเนี่ยเส้นกราฟเนี่ย VB นี้จะหายอ่ะสมมติว่าจะ Plot VC นะครับเราคลิกโอเคเส้นกราฟมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมได้ก็คือเราต้องมาที่เมนูหลัก Plot Setting แล้วก็ Address นะครับอันตอนแรกก็คือ VB เราพอดเข้ามาด้วยกันครับแล้วก็ VE ครับที่จะต้องบันทึกค่าลงในตารางนี่ครับแล้วก็การที่ดึงเคอร์เซอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านค่านะครับให้คลิกไปที่ตัวอักษรตัวนี้ VB นะครับขึ้นมาแล้วก็ถ้านักศึกษาจะดึงเคอร์เซอร์ตัวที่2ตอนนี้ยังไม่แอคทีฟใช่ไหมครับก็ให้คลิกเข้าไปทีไม่ได้ครับโอเคเนี่ยเคอร์เซอร์ตัวที่2ขึ้นมานะครับตอนนี้เขาซ้อนทับกันอยู่เราเคลื่อนไปซะเคอร์เซอร์ตัวที่2ก็จะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการบันทึกผลการทดลองก็เหมือนเดิมครับเรามาดู VBase นะครับเอาเบต้าเป็น100ไปที่กราฟVB อยู่นี่นะครับ VBaseเบต้าเป็น100คลิกด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนครับไปที่เนี่ยครับ100เพราะฉะนั้นถ้าเรามาลองดูเคอร์เซอร์อันนี้คือเคอร์เซอร์ตัวที่2นะครับโคดิเนต x y นี่เคอร์เซอร์ตัวที่2 horizontal ก็คือค่าของเกณฑ์ก็คือ100จะได้ค่า v b นะครับ base voltage เป็น902มิลลิโวลต์โอเคนะครับแล้วเราจะไปมองดู V base นะครับที่200ก็เลื่อนมานะครับเห็นไหมครับเส้นประในแนวดิ่งเนี่ยตัดแกน x ที่200นั่นคือค่าเกณฑ์เราก็จะได้ค่า voltage ของ base นะครับเมื่อค่าเกณฑ์เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีค่าเป็น 1.62 โวลต์โอเคนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของ 1.4 นะครับเราจะดูการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต้องไปหน้า3นะครับ 1.4 ก็จะเปลี่ยนค่า R base เหมือนเดิมครับคำสั่งที่ใช้ก็คือไปที่ Edit เมนูหลักแล้วก็ PSpice Directive ครับนักศึกษาก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปก็คือจะเปลี่ยนค่าเจ้าไอตัว RB นะครับหรือว่า Base Resistance เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเนี่ยบวกลบ 5% ครับ
เดิมค่าของเขาเนี่ยก็คือ910ลบ5%เนี่ยก็คือ910ลบด้วย910คูณด้วย0.05ตัวนี้ก็คือ5%แล้วก็บวก5%นะครับลบ5%เขาก็จะเหลือ864.5K บวก5%ก็จะเป็น 955.5K แล้วก็ไอ้เจ้า 7K เนี่ยก็คือ increment ครับให้เพิ่มทีละ 7K หรือว่าเราจะเพิ่มทีละ10ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกค่า VB VC เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ VC VE IB IC เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ IC นะครับไอ้เจ้านี้ก็คือลบ5%บันทึกไปแล้วก็ไอ้ 955.5K ก็คือบวก5%นะครับแล้วเราก็ทำการ plot IC กับ RB โอเคนะครับนั่นคือการทดลองในตอนที่1ซึ่งถ้าเรากลับมาดูตารางนะครับบันทึกผลการทดลองเนี่ยเราก็จะมี R1 เท่ากับ 864.5K แล้วก็ R1 เท่ากับ 955.5K ซึ่งก็คือบวกลบ 5% จากอะไรนะครับ910K เคลียร์นะครับต่อไปการทดลองนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเป็นวงจรปรับเปลี่ยนวงจรใหม่นะครับให้มีความเสถียรภาพดีขึ้นมาหน่อยก็คือหมายถึงว่าเราต้องการให้ IC เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเกนนะครับค่าการขยายของทรานซิสเตอร์2 N3904 แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของไอ้เจ้า RC นะครับถ้าพูดถึง RC เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมบวกลบ 5% RC ในวงจรนี้คืออะไรนะครับซึ่งในเลคเชอร์ที่อาจารย์กูเขียนบนกระดาษ A4 เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างจากตัวนี้ R4 ก็คือ R base ครับก็คือจาก 240K เพราะฉะนั้นบวก 5% เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับR864.5K แล้วก็ 955.5K ครับอันนี้ก็คือในการทดลองตอนที่1เอาโทษทีครับR4 ก็คือ R1 ครับโทษทีอาจารย์กุ๊กสับสนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือ R4 ก็คืออยู่เหนือเบส 240K เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำการบันทึกผลการทดลองเนี่ยนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนค่า R4 นะครับ 240K เนี่ยลบไป 5% ก็เหลือ 228K แล้วก็บวก 5% ก็คือ 252K นะครับจากเดิมเนี่ย 240K โอห์มส์ส่วนเบต้าก็คือเราบันทึกที่100แล้วก็200นะครับก็ตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าลืมทำที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสด้วยนะครับต่อไปก็คือเราจะได้ดูผลนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของคอลเลกเตอร์ตัวนี้คือเราโฟกัสลงไปตรงนี้เพราะเรามีวงจรนะครับใหม่ขึ้นมาทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมากรอกตรงนี้ I bleeder นะครับคืออะไรล่ะ I bleeder นะครับจริงๆในชีท lab เนี่ยเขาก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเรามาดูวงจรแล้วกันนะครับI bleeder เนี่ยครับกระแสที่ไหลผ่าน R4 และ R5 R4 อยู่นี่ R5 อยู่นี่นะครับและ R5 ซึ่งเรียกว่า bleeder current โดยกระแสของทรานซิสเตอร์นะครับจะแบ่งมาจากกระแสที่ไหลผ่าน R4 แล้วก็ R5 เพราะฉะนั้น I bleeder เนี่ยก็คือ I4 ลบด้วย IR5 นะครับก็จะมีจริงๆก็คือวิ่งเข้ามาที่เบสก็จะกลายเป็น I base กระแสที่เบสนั่นคือ I bleeder นะครับนักศึกษารุ่นก่อนก็มีคำถามหลายครั้งว่า I bleeder คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องบันทึกเพิ่มเข้าไปก็คือ I bleeder นะครับก็มารบกันจริงๆก็คือ I base ถ้าเราลองมาดูตัวอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ
ทำไว้หรือเปล่าน่าจะมีนะครับ open เนี่ยสกิลสอง eye bleeder นะครับก็ eye bleeder ก็คือกระแสที่ไหลผ่าน R 1แล้วก็แยกไหลนะครับไปที่ R 2แล้วก็ไปที่เบสถ้าเราทำการประมวลผลขึ้นมาเนี่ยครับนี่ก็คือเราจะเห็นว่าจริงๆก็คือถ้าเราเอา I R 1นะครับก็คือ 5.57 คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับ E ลบ005ก็คือแทน10กำลังลบ5แล้วก็มาลบด้วย IR 2 IR 2ก็คือ 4.9 2 599คูณ10กำลังลบ5นะครับนั่นก็คือ I bleeder หรือว่ามีค่าเท่ากับ I bleed นักศึกษาลองทำดูนะครับเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่านี้ 6.47 คูณ10กำลังลบ6นะครับลองเช็คดูนั่นคือ I bleeder ครับนั่นคือ lab ในเรื่องของ biasing transistor ครับก็ตรงไปตรงมาทีนี้เรามาดูกันว่านักศึกษาจะต้องส่งกราฟเนี่ยกี่กราฟครับเรามาดูเริ่มต้นแล็บครับตารางมี2ตารางแน่นอนครับก็คือบันทึกค่าอย่างที่อาจารย์กุ๊กบอกก็คือหมายถึงว่าเราจะcopy นะครับเมื่อเรารันเสร็จเนี่ยเขาจะแสดงค่า IC IB แล้วก็ IEค่าต่างๆเนี่ยหรือว่านักศึกษาจะกรอกลงตรงนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่สับสนจะได้ดูง่ายแล้วก็มีตารางที่2บันทึกผลลงไปมี2ตารางนะครับทีนี้พล็อตล่ะกี่พล็อตนักศึกษามาดูนะครับโดยข้อสรุปการทดลองตอนที่1นะครับ 1.3 1พล็อตแล้วนะครับ 1.3 คืออะไรก็คือเปลี่ยนค่าเบต้าคือค่าการขยายแกน x เนี่ยคือค่าการขยายต่อไป 1.4 คืออะไร 1.4 ครับก็พล็อตอีกนี่กลายเป็นพล็อตที่2แล้วอันนี้คือเปลี่ยนค่า RB นะครับ base resistance วงจรพาร์ทที่2นะครับก็ในส่วนด้านนี้เนี่ยก็มีสองจุดสามนะครับเป็นการเปลี่ยนค่าของการขยายของทรานซิสเตอร์นะครับเป็นพล็อตที่สามแล้วนะครับแล้วก็สองจุดสี่เป็นการเปลี่ยนค่าอันหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปนักศึกษาจะต้องส่งรายงานสองตารางบันทึกผลแล้วก็พล็อตทั้งหมดสี่พล็อตโอเคนะครับนั่นคือ lab EL228 biasing transistor ครับ